ขาวขายได้เป็นคำที่คนในวงการสกินแคร์จะรู้กันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยสื่อแล้วก็สังคมก็ยังปลูกฝังค่านิยมหรือ beauty standard ว่าขาวคือสวยคล้ำคือสกปรกซึ่งอิงพูดอยู่เสมอเลยว่าความงามเป็นความชอบส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาความชอบส่วนตัวไปตัดสินหรือว่าบูลลี่สีผิวคนอื่นทุกคนมีอิสระที่จะสามารถเลือกชอบสีผิวอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมั่นใจใครผิวคล้ำก็ให้มั่นใจแต่ใครจะชอบผิวขาวก็ได้เช่นกันอย่ากดดันตัวเองมากจนรู้สึกมีปมด้อยเพราะนี่แหละเป็นช่องว่างทำให้แบรนด์หลายแบรนด์เนี่ยมาฉวยโอกาสให้ข้อมูลผิดๆแล้วก็ขายของอันตรายให้คุณนอกจากจะเสียเงินผิวพังแล้วยังเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งในรอบปีกับคอนเทนต์สุ่มเช็คปลอดสุ่มเช็คสเตียรอยด์ในครีมดังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำได้นะครับอิงเช็คไป4ตัวเจอไปแล้ว3ตัวปีนี้เนี่ยเราจะเช็คหลายตัวกว่านั้นอีกและมีเพิ่มการตรวจสารไฮโดรควินอนด้วยนะครับเป็นสารต้องห้ามอีกตัวนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าพบบ่อยมากๆเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้ผลิตและคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนมีจรรยาบรรณอิงจะได้เกษียณเมื่อไหร่จะต้องให้ด่าอีกกี่ครั้งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คสารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด3ตัวนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันตัวแรกคือสเตียรอยด์นะครับจริงๆเนี่ยเป็นสารที่เขาใช้ในทางการแพทย์มานานมากเลยนะครับมันช่วยลดอาการอักเสบได้ดีสามารถทำให้พวกเม็ดสีเมลานินหรือว่าตัวที่ทำให้เกิดสีผิวเนี่ยมันลดลงได้ด้วยทำให้ผิวเนี่ยมันมีความกระจ่างใสมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ขอเน้นว่าอย่าเคร่งครัดด้วยนะครับถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆหรือว่าในปริมาณที่เยอะเนี่ยมีผลข้างเคียงมหาศาลเลยทำให้หน้าติดสารนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า topical steroid damage face ผิวเนี่ยมีความบ้างจนเห็นเส้นเลือดเลยช่วงแรกๆบางคนก็อาจจะชอบกันนะครับเอามาอวดใหญ่เลยแต่ปัญหาที่ตามมาเนี่ยหายนะนะครับสิวผื่นรอยดำการระคายเคืองการอักเสบที่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะรักษาหายนะครับสารยอดฮิตตัวต่อไปก็คือเมอร์คิวรีหรือว่าปลอดเรียกว่าเป็นสารพิษเลยนะครับตัวนี้สามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยหยุดผลิตเม็ดสีเมลานินขาวเร็วค่ะไวเหมือนกับโฆษณาโอโมไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่ห่วงหน่อยก็ได้เพราะว่ามันอันตรายมากและเป็นพิษต่อร่างกายทำลายระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบภูมิคุ้มกันทำลายอวัยวะทั้งหมดของร่างกายเราได้เลยหรือที่เราเรียกว่า mercury poisoning นะครับบางคนถามว่าทาหน้าแล้วเกี่ยวอะไรกับอวัยวะในร่างกายเพราะว่าน้องซึมเข้าไปในผิวแล้วก็ซึมเข้าไปในเส้นเลือดของเราเลยทาบนเท้าก็เห็นผลบนหน้าทาบนหน้าก็เห็นผลบนแขนได้นะครับในปี2019เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเขาเข้าห้องฉุกเฉินด้วยอาการปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนแรงนะครับหมอหาอาการอยู่นานมากไม่เจอนะครับสุดท้ายเนี่ยนางมาบอกว่าใช้ครีมปลอดแต่สายเกินไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้นางเป็นอัมพาตแล้วก็พูดไม่ได้นี่คือความอันตรายของสารตัวนี้ที่ทุกคนจะต้องจำเอาไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับสารตัวสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าไฮโดรควินอนเป็นสารที่ปีนี้เราจะเพิ่มการทดสอบเข้ามาด้วยเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้จักแต่ว่าบอกไปว่าพบบ่อยไม่แพ้กันและอันตรายมากถ้าใช้ผิดวิธีไฮโดรควินอนจริงๆเป็นยาที่ใช้รักษาพวกฝ้ามานานแสนนานแล้วเหมือนกันมีคุณสมบัติลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ดีมากๆแต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เพราะถ้าใช้มากไปหรือว่าใช้หลายๆเดือนติดกันเนี่ยเสี่ยงทำให้เกิดผื่นอาการบวมอาการระคายเคืองแล้วก็ฝ้าหรือความคล้ำถาวรนะครับหรือว่า ochronosis ด้วยทีมงานพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจกันเลยดีกว่าตัวแรกนะครับเป็นครีมสมุนไพรชนิด1นะครับที่ทำมาจากสาหร่ายทางทีมงานบอกว่าตัวนี้ขายออนไลน์ไป 18,000 กว่าชิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีหน้าร้านแบบตามตลาดอะไรอย่างงี้คนก็ซื้อเยอะใช่ไหมเดี๋ยวจะบอก first impression ก่อนละกันนะครับแล้วก็จะมาค่อยๆวิเคราะห์แล้วก็ทายว่ามันจะมีสารไหมอย่างแรกที่จะเช็คเลยนะครับก็คือคำเคลมตัวนี้เขาเคลมว่าเป็น extra whitening and face liftเลยนะครับ super whitening คือทั้ง super แล้วก็ extra whitening เลยนะครับแล้วก็มีการเคลมเรื่อง lift หรือว่ายกหน้าด้วยนะครับเคลมแรงมากนะครับต่อไปที่จะเช็คก็คือส่วนผสมนะครับตัวนี้ส่วนผสมหลังกล่องของเขานะครับมี seaweed vitamin e vitamin c มีหลายอย่างที่เขาเรียกว่า moisturizing แล้วก็มี spf จุด30ด้วยนะครับ ดูจากตรงนี้ก็คือรู้เลยนะครับว่าเขาไม่ได้จดส่วนผสมถูกต้องตามกฎหมายอย่างวิตามินอีวิตามินซีก็ต้องระบุว่าคืออะไรนะครับ SPF ก็ต้องระบุว่ามาจากสารกันแดดตัวไหนนะครับสิ่งต่อไปที่อิงจะเช็คนะครับก็คือเขามีเลขจดแจ้งหรือไม่เลขจดแจ้งเนี่ยก็คือเลขที่ได้มาก่อนที่เราจะสามารถขายสินค้าตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับใส่ลงมาบนแพคเกจจิ้งแล้วก็ขายเป็นครีมที่ถูกกฎหมายได้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าครีมอะไรก็ตามที่มีเลขจดแจ้งแปลว่าจะต้องไม่มีสารอันตรายถูกต้องหรือไม่คำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะว่าสิ่งที่จดแจ้งไปหรือสิ่งที่ยื่นให้อย.ไปกับตอนผลิตจริงๆมันอาจจะเป็นคนละเรื่องราวเล
เลยก็ได้นะครับในไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายว่าเมื่อผลิตเสร็จแล้วต้องส่งบล็อตนั้นไปให้ออยเช็คด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออยก็สามารถสุ่มตรวจได้เหมือนกันนะครับคือทางทีมงานบอกว่าตัวนี้มีเลขจดแจ้งแต่ว่าเพิ่งเช็คบนเว็บไซต์ออยซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คเองได้เลยนะทุกคนพิมพ์ตัวเลขเข้าไปในเว็บไซต์เขาได้เลยพบว่าตัวนี้หมดอายุแล้วเช่นกันแต่จริงๆไม่ควรจะขายได้เลยนะถ้าเกิดเลขออยหมดอายุแล้วอ่ะขอพูดอีกอย่างนึงนะข้างหน้าไม่มีเขียนปริมาณสุทธิอยู่นะครับก็ผิดออยเหมือนกันนะจริงๆคำพวกเนี้ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะ extra whitening facelift อะไรพวกเนี้ยก็ผิดออยเหมือนกันนะครับก็คือผิดทุกอย่างเลยที่เห็นตรงเนี้ยถ้างั้นเดี๋ยวทายกันเลยละกันคืออันเนี้ยคิดว่ามี ยังไงก็มีถ้าเกิดดูจากทรงแล้วนะไม่มีอะไรถูกออยเลยทั้งแพคเกจจิ้งทั้งส่วนผสมทั้งเลขจดแจ้งที่หมดอายุด้วยคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่จะมีสารอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือชุดตรวจของเราในวันนี้นะครับสามารถตรวจได้ทั้งสเตียรอยด์ปลอดไฮโดรควินอนแล้วก็กรดวิตามิน A ด้วยนะครับอันนี้เราสั่งมาจากแอปส้มนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะสั่งมาลองเช็คครีมเองที่บ้านก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับบางคนบอกว่าอ้าวนั่นทาหน้าไม่ได้ไปใช้ที่ส่วนอื่นของร่างกายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันซึมเข้าร่างกายของเราเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสเตียรอยด์กันก่อนนะครับโอ้ชัดเจนมากโอ้โหอันนี้คือเปลี่ยนเป็นสีนี้แปลว่าพบสารสเตียรอยด์นะครับโอ้ชัดเจนเลยท้ายเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไฮโดรควินอนกันนะครับสรุปตัวแรกนะครับก็คือเจอ2ใน3เลยมีปรอทมีสเตียรอยด์แต่ว่าไม่มีไฮโดรควินอนนะครับในกรณีที่เพื่อนๆทุกคนซื้อไปตรวจเองแล้วเจอนะครับสามารถทำยังไงได้บ้างโทรร้องเรียนที่1556กด2นะครับหรือว่าแจ้งไปที่เว็บไซต์ของอย.ได้ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเข้าไปแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขได้เลยเช่นกันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นครีมแต่เขามีเลขจดแจ้งนะทุกคนซึ่งทางทีมเช็คแล้วยังไม่หมดอายุเวลาพวกแม่ค้าขายครีมพวกเนี้ยเขาชอบอวดๆกันนะว่ามีเลขจดแจ้งแล้วแบบรับประกันปลอดภัยอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นการันตีเลยว่ามันปลอดภัยจริงนะครับตรงนี้เขาเคลมว่าผิวเรียบเนียนผิวกระจ่างใสเติมเต็มผิวกับอารมณ์ผิวนะคะช่วยให้ขาวเร็วขาวแบบชุ่มชื้นด้วยแล้วป้าขาวผิวเรียบเนียนลดบิ้วด้วยค่ะสรรพคุณมากมายเลยซึ่งดูรวมๆแล้วก็ฟังดูเป็นเคลมของสรรพคุณปลอดหรือว่าสารอันตรายอยู่นะครับส่วนผสมตามกฎหมายต้องอยู่บนกล่องนะไม่มีส่วนผสมเลยจริงปะเนี่ยแรงมากขายไปแล้วออนไลน์ 130,000 กล่องนะครับโดยที่ไม่มีส่วนผสมเลยด้วยซ้ำเขาเจอจุดอ่อนของช่องพลิกหลังกล่องแล้วเพราะว่าช่องพลิกหลังกล่องพลิกไปก็ไม่เจอหลังกล่องเราต้องทำยังไงงั้นเราจะมาทายส่วนผสมจากการทดลองกันนะครับสีเหลืองส่วนผสมของอะไรเนี่ยว่าอาจจะเป็นในส่วนของมัสตาร์ดอุ้ยไม่กล้าจับ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 เลยอ่ะอันนี้ถ้าให้ทายนะมีแน่นอนเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยแล้วกันนะครับสเตียรอยด์ก่อนเนอะ wow. อันนี้ก็มีตัวนี้ยืนหนึ่งมากก็คือมีทั้ง3อันเลยเก็บให้ครบทุกสารนะครับตัวต่อไปนะครับชื่อว่า Let it go Let it goเป็นบอดี้ครีมนะครับตัวนี้อ๋อแต่ตัวนี้เขามีส่วนผสมมาให้ครบเลยนะมีไนซินามายกับอัลฟาออร์บิทินนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตราคาไม่แพงนะครับที่สามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวได้ดีมีไฮย่าด้วยแล้วก็มีคอลลาเจนสามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดูเหมือนเป็นครีมที่เขาตั้งใจทำเหมือนกันนะมีระบุ ปริมาณถูกต้องตามอย.นะครับมีเลขจดแจ้งมีแบบวิธีใช้คิดว่าน่าจะศึกษากฎอย.มาอย่างละเอียดแล้วนะครับตัวนี้ขายไปกี่กระปุกละ70,000กว่าชิ้นแล้วหรอ150บาทสำหรับ50กรัมคือราคาดีมากก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงขายได้เยอะขนาดนี้นะครับ8คุณประโยชน์ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับทาได้ที่รักแร้ก้นศอกเข่าคอขาหนีบตาตุ่มผิวกายช่วยบำรุงผิวกายเผยผิวเนียนผิวแดดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอุ๊ยใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับโดยรวมนะอิงว่าอันเนี้ยไม่น่าจะมีสารอันตรายนะดูเขาตั้งใจทำอ่ะขอทายว่าไม่มีครับพร้อมนะอุ๊ยแดงเลยว้ายแดงเลยนี่เขียวหรอแล้วไปมานะพอทิ้งเอาไว้นะรู้สึกว่าสเตียรอยด์อ่ะมันก็เริ่มเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วคือมีทั้งสเตียรอยด์แล้วก็มีทั้งตัวปลอดเลยอ่ะ
เอาจริงนะอิงว่าอันเนี้ยน่ากลัวยิ่งกว่าตัวอื่นอีกเพราะว่ามันทำให้เราอะเชื่อใจโดยการใส่ข้อมูลทุกอย่างอย่างถูกต้องแต่พอมาตรวจจริงๆก็คือมีเหมือนกัน This is why I have trust issues โหสีเขาคือแบบยืนหนึ่งมากเขาเคลมว่าคือเซรั่มขาวเหมือนฉีดผิวยี่ห้อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายเนื้อเซรั่มสูตรเข้มข้นบางเบาผสานการบำรุงผิวผิวแลดูขาวกระจ่างใสมีคำที่ถูกต้องตามอย.อยู่นะหรือว่ามันคือคำนี้เลย Don't judge a book by its cover นะครับอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าเราอาจจะตัดสินเขาเร็วไปหรือเปล่ามีส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวจุดด่างดำแลรูขุมขนแลดูกระชับมีส่วนช่วยปรับสภาพสีผิวให้แลดูสม่ำเสมอเมื่อใช้เป็นประจำโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวมีวิธีใช้มีปริมาณมีผู้ผลิตคำเตือนส่วนผสมทั้งหมดก็ถูกต้องตาม INCI ด้วยนะมีไนซินามายด์เป็นส่วนผสมที่2นะครับช่วยเพิ่มความกระจ่างใสได้มีวิทเชสเซิลเอ็กซ์ทรัคช่วยลดความมันได้กลิซิรินคอลลาเจนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแอลันโทเวนช่วยปรับลมผิวจริงๆส่วนผสมมันก็ดูมาตรฐานมากๆเลยสำหรับ110บาทเนี่ยอิงว่าส่วนผสมในนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับขอเดาว่าไม่มีละกันแพคเกจิ้งมันค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ว่าส่วนผสมทุกอย่างคำเคลมอะไรเงี้ยไม่ได้ขายแรงจนเกินไปนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีสารอันตรายครับทีมงานบอกว่าไม่มีสารแน่นอนถ้าตรวจเจอให้เงินรางวัล1ล้านบาทมาดูกันว่าวันนี้ฉันจะรวยไหมไม่ขายแล้วอิงกุมานั่งตรวจสารดีกว่าขอให้มีขอให้มีขอให้มีเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนนะไม่มีอะโถที่อย่างเงี้ยไม่มีเราตัดสินน้องด้วยรูปลักษณ์มันใช่หรอบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมเนี่ย อ๋อโอเคได้แต่ตัวนี้ดังจริงเพราะเคยเห็นหลายคนใช้เป็นครีมผลไม้สีม่วงบุกรี ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ขายออนไลน์มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาจะดังในหมู่แบบออฟไลน์ชานเนลอย่างเช่นตลาดต่างๆนะครับผลัดเซลล์ผิวหน้าเพิ่มความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวสีดำรอยแผลเป็นแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอด้วยนะครับไม่มีส่วนผสมอีกแล้วอะเขาท้าทายช่องทิกหลังกล่องมากเลยเราจะไม่มีงานทำแล้วเนี่ยสวัสดีครับพบกับโยนกล่องไม่ต้องทิกแล้ว อันนี้มีพิรุธมากเลยบอกตรงๆอันเนี้ยไม่มีส่วนผสมแล้วก็มันอาจจะกวนเองก็ได้นะอันเนี้ยไม่ได้มีเขียนผู้ผลิตไม่ได้มีผู้จัดจำหน่ายไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอะไรเลยนะครับคิดว่าอาจจะเป็นครีมกวนแล้วเบสเขาใช้มาจากอะไรคะเนื้อครีมก็คือน้ำมันกับน้ำนี่แหละมาผสมกันแล้วก็มีแบบตัวสร้างเนื้อนิดหน่อยมันก็ขึ้นมาเป็นเนื้อครีมได้ละแต่ว่าออนไลน์นะแบรนด์เนี้ยเขามีการ educate มากมายนะครับมีการสอนด้วยว่าฝ้ามีกี่ชนิดคุณประโยชน์ของส่วนผสมแต่ละตัวมีอะไรบ้างเอาจริงออนไลน์อ่ะดูน่าเชื่อถือเลยนะแต่ว่าบนแพคเกจจิ้งอ่ะมันดูไม่ใช่อ่ะมั่นใจ 100% เลยว่ามีถ้าเกิดไม่มีอ่ะทำไมถึงจะไม่เขียนส่วนผสมหลักกล่องมาให้อ่ะมันมีพิรุธมากไปพิสูจน์กันเลยนะครับต่อให้ส่วนผสมไม่มีวันหมดอายุไม่มีคำเตือนไม่มีแต่ประหลอดมีแน่นอนบอกเลยว่าจากมุมมองผู้ผลิตนะเนื้อเนี้ยกวนมาไม่ดีครับมีสารแอคทีฟที่มาเป็นรูปแบบผงอ่ะที่มันยังไม่ละลายเลยอ่ะยังไม่มีสารทำละลายทำให้มันแบบกลืนเข้าไปกับเนื้อเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเท่าเลยโหเท่าเลยจ้าแต่ประหลอดนี่คือแดงแล้วจ้าม ีนะครับ2ใน3เลยคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการอยากขาวมันไม่ได้ผิดเลยทุกคนมันเป็นเรื่องปกติมากๆมันเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดที่แล้วแต่บุคคลเลยสกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวเราขาวได้แบบมีงานวิจัยสนับสนุนปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายมันก็มีอยู่เยอะนะครับอิงเองก็เคยทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้แนะนำผลิตภัณฑ์มากมายเลยก็สามารถไปกดดูได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปตรวจสอบกันอีกตอนสิ้นปีนี้นะครับถ้ายังพบอยู่อิงจะขอจัดตั้งองค์กรปราบปรามครีมอันตรายแห่งชาติสถาปนาตัวเองเป็นตำรวจสกินแคร์นะครับ
กิดเพื่อนทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เราด้วยนะครับฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่พวกเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนนะครับเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย